ดูตัวเลขการลงทุนในตลาดหุ้นไทยณสิ้นวันทำการกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นไปเยอะเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างตรวจสอบกันดูก็ยังขึ้นต่อได้อีก 11.84 จุดนะครับดัชนีปิด 1,717.82 จุดมูลค่าการซื้อขาย 75,523 ล้านบาทครับดัชนีอยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวันนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าเป็นการปรับขึ้นตามตลาดต่างประเทศหลังจากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาลดอัตราดอกเบี้ยและสงครามระหว่างสหรัฐกับจีนก็ดูจะมีแนวโน้มที่ดีว่าอาจจะคลี่คลายลงได้ครับส่วนราคา